วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวนะคะได้มาทานอาหารทานไก่ค่ะเป็นไก่วิงสต็อปนะคะที่นี่เขาจะเป็นวิงสต็อปจะมีเฟเวอร์หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะรายละเอียดโปรโมชั่นของเขานะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะวิงสต็อปเนี่ยขายดีมากในอเมริกาเพราะว่าคนฝรั่งชอบทานดีชอบทานไก่นะคะชอบทานไก่เฟเวอร์แล้วก็ที่เนี่ยเราสามารถเลือกเฟเวอร์ของเราได้หมดเลยนะคะภายในร้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีโต๊ะแล้วก็ลักษณะของเขาวิงสต็อปของเขาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่ผิดนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเจ้าของเนี่ยเขาจะเป็นนักบินเก่านะคะแล้วก็เขาทำร้านตกแต่งร้านเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับเครื่องบินเลยค่ะแล้วก็คุณก็สามารถเลือกรายละเอียดได้ทั้งหมดว่าคุณอยากจะใช้แบบไหนมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นห้องทำอาหารของเขานะเรามาสั่งของเขาแล้วเราก็นำมากินเลยนะคะภายในร้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ที่แต่งเป็นแบบเครื่องบินเลยพี่ก็จำไม่ได้ว่ารายละเอียดร้านเขาเป็นยังไงนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าไก่ที่เราสั่งไปเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะคะนี่การจัดโต๊ะของเขานะคะมีโต๊ะนะคะการจัดโต๊ะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเรามารออาหารของเราเราจะมารออาหารของเรานะคะพี่กำลังมานั่งนะคะเราจ่ายเงินไปแล้วนะคะเราซื้อเป็นชุดคอมโบที่เป็นชุดใหญ่นะคะมันจะได้ประมาณ10ชิ้นแล้วก็น้ำ1แก้วนะคะได้10ชิ้นแล้วก็น้ำ1แก้วพี่เลือกเลยมันเหม็นนะคะแล้วก็เราก็มารอจ่ายตังค์ไปก็ประมาณนะคะนี่นะคะที่เราจ่ายไปนะคะนี่นะคะบิลนะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะเราจะซื้อไปนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณคลาสสิกเขาเรียกว่าคลาสเป็นพรีเซ็ตคลาสสิกคอมโบนะคะ 12.99 เราซื้อไป2ชุดนะคะแล้วก็บวกแท็กนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ 25.98 นะคะแล้วก็บวกแท็กไปอีก2 8.25 นะคะก็อยู่ที่214ก็จะทั้งหมดโทเทลนะคะ 28.12 นะคะนี่คือบิลที่เรานำนะคะเราซื้อไปเดี๋ยวเราก็รอนะคะเขาจะเรียกชื่อแล้วเราก็ไปรับนะคะแล้วก็มาทานรับประทานนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าไก่เป็นลักษณะยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูนะค่ะก็รอนะคะตอนนี้พี่ก็รออยู่เราก็มาดูบรรยากาศก่อนในร้านก่อนนะคะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีทีวีมีทีวี3เครื่องนะคะนี่คนอเมริกาเนี่ยเขาชอบกินไก่มากเพราะว่าไก่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะนี่นะคะมีเกมด้วยเกมนะคะมีเกมฟุตเบสบอลนะคะคนก็ไปดูกันเยอะนะคะที่เบสบอลนี่เป็นที่นิยมของที่ฮูสตันเลยแอสโตรสนะคะเขาก็ได้แชมป์ด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคอ่ะก็ตอนนี้รอนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เขากำลังทำอยู่น่าจะเป็นของเราหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือห้องของเขาก็จะเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นวิธีขั้นตอนการทอดการหมักการทำทุกอย่างของเขาเลยนะคะเขาจะมีพนักงานนะคะเป็นชิปนะคะก็จะมีคนตอนเช้าตอนกลางวันนะคะเราก็เห็นเขาทำนะคะซอสเขาก็จะมีเตรียมไว้นะคะเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมกิโลนขายดีขายดีมากเลยนะคะเดี๋ยวนะพี่ทำไอ้นี่ของเขาหลุดอ่ะโอ้สงสัยมันหลุดนานแล้วเดี๋ยวแก้ให้เขาก่อนนี่ that's not good นี่เอ้ยมันหลุดลงมาค่ะ they have the dish tooโอเคค่ะเราก็แค่ใส่เข้าไปนะคะคือ my goodness it's not good สิมันไม่เข้าอ่ะทำไงอ่ะต้องให้เขามาทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เขามาแก้นะตลกมากเลยค่ะพี่ทำของเขาพังแต่พี่ไม่ได้ทำพังนะคะดูสิของเขาพังมาตั้งนานแล้วเราแค่มือไปโดนมันก็เลยหลงโอเคเรามารองไก่ของเรานะคะอยู่ตรงนู้นนะคะไก่พี่นะพอเราสั่งไปไก่เป็นชุดคอมโบของเขานะคะ20ชิ้นนะคะแล้วก็พี่สั่งไปประมาณว่าเผ็ด number 2อ่ะค่ะ number 2ก็คือ number 2นะคะมาแล้วพี่ว่ามาแล้วไก่ของเรา
เดี๋ยวนะคะดูบรรยากาศนะนี่เลย Hi Yeah okay มาแล้วนี่นะคะไก่ไก่ของเรา Thank you ว้าวเห็นไหมคะนี่นะคะชุดนี้20ชุดนี้20นะ20ชิ้นนะคะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็เขาก็จะมีซอสมาให้นะคะโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะรับประทานก่อนนะคะแล้วเจอกันนะชอบก็กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ